สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอปพาน้องปีใหม่นั่งเรือชมวิวทานอาหารเช้าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยแล้วก็สตรองมากๆเลยล่ะครับสำหรับแอปทักษะออนคุณแม่คนเก่งของลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินซึ่งถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าแอปนั้นที่ผ่านมาตั้งใจทำงานในวงการอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวตอนนี้แอปนั้นทั้งทำงานแสดงละครเป็นพิธีกรและอีกมากมายซึ่งสองแม่ลูกนั้นทุกวันนี้บอกเลยครับว่าตัวติดกันแทบตลอดเวลาเห็นคุณแม่ที่ไหนก็เห็นลูกสาวที่นั่นน้องปีใหม่มักจะตามคุณแม่ไปทำงานอยู่เรื่อยๆแต่บางครั้งยังช่วยคุณแม่ทำงานอีกด้วยเก่งจริงๆเลยสาวน้อยแต่ถึงแม้ว่าแอปนั้นจะมีงานในวงการบันเทิงเยอะมากขนาดไหนก็ไม่เคยลืมลูกสาวเพราะว่าสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับแอปก็คือน้องปีใหม่ทุกๆอาทิตย์จะต้องมีวันหยุดที่ตรงกับวันหยุดของลูกสาวเพื่อให้มีเวลาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างล่าสุดแอปก็พาน้องปีใหม่นั่งเรือชมวิวสุดบรรยากาศอันสดชื่นยามเช้าพร้อมทั้งทานอาหารเช้าไปด้วยกันบอกเลยครับว่าน้องปีใหม่นั้นแฮปปี้มากได้ออกมาทานข้าวนอกบ้านกับคุณแม่แต่มาเบื้องหลังนั้นบอกเลยครับว่าซึ้งใจมากๆเพราะว่าแอปกับผู้จัดการนั้นนอนดึกมากตั้งตีสามแต่ก็ต้องยอมตื่นเช้าตรู่เพื่อมาล่องเรือกับน้องปีใหม่ยอมทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆครับโดยแอปเขียนแคปชั่นว่า Sunday Brunch ถึงเมื่อคืนแม่กับพี่เปิ้ลจะนอนตีสามแต่สู้ตายเพื่อหนูปีค่ะพามาสูดอากาศก่อนแม่กลับไปโรยงานและคุณลูกลุยเรียนออนไลน์สู้ๆนะคะทุกคนจะหมดปีอีกแล้วสองแม่ลูกพูดคุยกันไปด้วยดูบรรยากาศสดชื่นไปด้วยช่างเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยล่ะครับงานนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความน่ารักของสองแม่ลูกกันอย่างรัวๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นคู่แม่ลูกที่อบอุ่นและน่ารักมากครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ